ว่าแต่มือถือมันหายไปไหนนะเดี๋ยวลองโทรเข้าดีกว่ามือถืออีกเครื่องหายไปอ่ะไม่มีคนรับอ่ะเดี๋ยวโทรหาพี่นิ่มหน่อยฮัลโหลพี่นิ่มเหรอคะพี่นิ่มเห็นโทรศัพท์ไหมคะไม่เห็นเหรอคะวางไว้บนโต๊ะไงคะไม่มีหรอมันจะไม่มีได้ยังไงก็เมื่อเช้าเราออกมาก็วางตรงนี้อยู่เลยพี่เอ้าเฮ้ยแต่ไม่หรอกพี่นิ่มนี่พี่นิ่มงงสิเครื่องหายแล้วไม่เป็นไรซะหน่อยก็เราซื้อ AIS Care Plus ไว้ซึ่งบริการ AIS Care Plus เนี่ยมันครอบคลุมเครื่องสูญหายด้วยนี่ว่าเออทุกคนรู้ไหมมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นุ่นจะเล่าให้ฟังค่ะคือแบบนี้ทุกคนปกติแล้วอ่ะทุกคนจะต้องกังวลใช่ไหมว่าเครื่องหายหรือเปล่าเพราะว่าเราไปซื้อโทรศัพท์หรือแล้วก็ตามแต่เนี่ยมันจะไม่ได้ครอบคลุมแบบเยอะขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็เครื่องเสียอะไรภายใน1ปีว่ากันไปใช่ไหมคะแต่ว่าณดุลเนี่ยไปซื้อเครื่องเนี่ย iPhone เนี่ยที่ AIS พร้อมซื้อบริการเพิ่มคือ AIS Care Plus ซึ่งเจ้า AIS Care Plus เนี่ยมันเป็นบริการมือถือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันสบายแล้วคราวนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวณดุลจะเล่าให้ฟังค่ะว่ามันสำคัญยังไงบ้างสำหรับ AIS Care Plus ค่ะ AIS Care Plus เนี่ยคุณผู้ชมคือบริการเพิ่มความพิเศษในการดูแลเครื่องให้อุ่นใจมากกว่าเดิมเมื่อซื้อมือถือหรือว่าแท็บเล็ตกับ AIS นะฮะโดยมอบบริการในการดูแลเครื่องทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นพวกจอแตกเครื่องตกน้ำหรือแม้กระทั่งสูญหายด้วยนะโดยเฉพาะให้บริการดูแลอะไรบ้างเนี่ยนะต้องบอกเลยอย่างแรกเลยนะเปลี่ยนจอเปลี่ยนเครื่องและรับเครื่องทดแทนโดยจะสามารถใช้งานได้รวม3ครั้งในรอบ12เดือนก็คือ1ปีเนี่ยใช้ได้ทั้งหมด3ครั้งตามภาพที่เราเนี่ยแนบให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูเลยทุกคนเห็นหรือยังว่าสุดยอดขนาดไหนแต่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเครื่องเลยเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะไปดูรายละเอียดกันถ้าเกิดเรานำเครื่องเดิมที่สมัครแพ็กเกจกับทาง AIS ไว้ให้คุณผู้ชมมาขอเปลี่ยนเนี่ยเขาจะคิดค่าบริการอยู่ที่25%ค่ะหรือถ้าเราทำเครื่องหาย2ครั้งเนี่ยก็รับเครื่องทดแทนได้เลย2ครั้งแต่ในกรณีที่เครื่องหายแล้วไม่มีเครื่องเดิมมาเปลี่ยนเนี่ยนะคะก็คือหายไปเลยเนี่ยนะไม่มีเครื่องเดิมมาเปลี่ยนเลยจะคิดค่าบริการอยู่ที่ 42.5% จากราคาเครื่องปกติแล้วรับเครื่องทดแทนไปเลยคุณผู้ชมว้าวไหมล่ะว้าวซ่ามากแต่ถ้าเกิดว่าจอแตกเนี่ยเปลี่ยนหน้าจอได้ฟรีเลยนะ1ครั้งในรอบ1ปีนะคะ12เดือนนั่นเองไม่มีค่าบริการนะคือจอแตกเนี่ยเปลี่ยนฟรี1ครั้งนะโดยหากเปลี่ยนเครื่องหรือขอรับเครื่องทดแทนจะเปลี่ยนรุ่นก็ได้หรืออยากได้รุ่นเดิมหรือเปลี่ยนสีก็ทำได้เหมือนกันนะตามที่รุ่น AS เนี่ยเขานำเสนอให้และทั้งหมดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะจัดส่งให้ถึงมือโอ้โหโดยมีเงื่อนไขนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นในเขตกรุงเทพเนี่ยจะส่งเครื่องให้ถึงมือเราเนี่ยภายในระยะเวลา6ชั่วโมงเท่านั้นโอ้พระเจ้ามันประเสริฐเหลือเกินนะจ๊ะโดยแจ้งใช้เวลาบริการตั้งแต่8โมงนะคะถึงบ่าย2ส่วนต่างจังหวัดนะคะเร็วสุดเนี่ย24ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่นะคะสามารถเช็คในเว็บไซต์เนี่ยได้เลยโอ้โหคุณผู้ชมเทพขนาดนี้แล้วราคามันจะแพงมั้ยเนี่ยพี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะแล้วคุณผู้ชมจะรู้ทำไมถึงใช้ AIS Care Plus ค่ะราคาแพ็กเกจเนี่ยจะขึ้นอยู่กับราคาเครื่องค่ะเริ่มต้นที่เดือนละ49บาทเท่านั้นอย่างเช่นถ้าเราซื้อกลุ่มมือถือเรือธง 3-40,000 บาทเนี่ยก็จ่ายแค่เดือนละ189บาทเท่านั้นหรือจะจ่ายทีเดียวปีละ 2,079 บาทเองนะเธอคุ้มมากเขาบอกอันนี้เนี่ยขอแค่ซื้อเครื่องกับ AIS หรือเป็นลูกค้ารายเดือนนะฮะหรือว่าเปิดเบอร์ใหม่กับ AIS ก็ได้ทั้งนั้นเลยนะขอให้มาซื้อกับ AIS ก็พอถ้าเกิดว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจเนี่ยมันสมัครง่ายมากคุณผู้ชมคือซื้อเครื่องเสร็จปุ๊บคุณไปแจ้งพนักงานขอสมัครได้เลยที่ AISนะคะไม่ต้องไปเตรียมเอกสารใดๆทั้งสิ้นที่ AIS Shop Televis AIS Buddy ทุกสาขาหรืออยากจะทำเองก็ได้กดดอกจัน534ดอกจัน1สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทำตามขั้นตอนได้เลยจ้ะแต่แค่นี้นะคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นลูกรัก AIS ซะทีเดียวนะคะเพราะลูกรัก AIS อย่างเรานะที่มี AIS Care Plus เนี่ยสามารถที่จะมีบริการอีกอย่างนึงที่ทำให้เราอุ่นใจได้มากขึ้นด้วยค่ะนอกจากทั้งหมดที่เราได้กล่าวไปคุณผู้ชมยังอุ่นใจแบบสโลแกนน้องอุ่นใจนะคะด้วยการแจ้งบริการได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์นะคะ AIS Care Plus หรือโทร call center ท่านผู้ชมเบอร์0985851175ตั้งแต่9โมงจนถึง2ทุ่มแถมถ้าใช้เบอร์ AIS เนี่ยโทรหาฟรีนะโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบทั้งหมดนี้คือสิทธิ์ที่ทำให้เราอุ่นใจมากขึ้นจากการซื้อเครื่องที่ AIS และบริการ AIS Care Plus ดังนั้นไปซื้อกันเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมหลังจากนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงควรซื้อเครื่องที่ AIS แล้วก็สมัครตัวของ AIS Care Plus เพิ่มด้วยเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยรู้สึกอุ่นใจเหมือนน้องอุ่นใจจริงๆในเรื่องของการบริการต่างๆคุณผู้ชมอะไรแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วยังบริการนะคะโดยเครือข่ายยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยอีกด้วยนะคะใครสนใจก็ไปสมัครกันเยอะๆแล้วไปซื้อเครื่องที่ AIS กันเยอะๆนะคะ